สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมระหว่างเดินทางครับพอดีเจอจุดตรวจนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมเส้นหน่อยนะครับผมเดี๋ยวนะมันครับจุดตรวจสภ.วาปีประทุมนะครับตั้งทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้วันที่5นะครับมิถุนายน2564เวลา15นาฬิกานะครับผม15นาฬิกาเขาไม่เรียกเราอ่ะจะลงดูนะครับเยี่ยมชมนะครับแชร์ไปครับแชร์ไปนะครับด้านนี้คือตั้งไปจอดกับพี่ดีเองวันนี้มากับตีใหญ่ครับแชร์ไปครับเดี๋ยวลองเยี่ยมชมดูสักนิดหนึ่งนะครับโอ้ยนานๆได้เจอด่านวันนี้ครับผมแชร์ไปครับเดี๋ยวขอลงเยี่ยมชมนะวาปีปทุมนะครับกำลังบันเทิงศิลป์กันอยู่เลยทั้งสองฝั่งนะครับจริงๆกันตั้งด่านสองฝั่งอย่างนี้ต้องอะไรฮะต้องมีผู้ควบคุมด่านสองคนนะครับสองคนตั้งทั้งสองฝั่งนะฮะเชิญไปครับเชิญไปเรามาเยี่ยมชมหน่อยเนาะว่าปีปฐมว่าปีปฐมสวัสดีครับขอเยี่ยมชมหน่อยนะครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับขอเยี่ยมชมหน่อยนะครับเยี่ยมชมนะครับด่านวาปีปทุมนะครับตั้งทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็มีการเปรียบเทียบปรับอยู่ที่ด่านนะมีการเปรียบเทียบปรับที่ตอนนี้ผู้กองกำลังทำการเปรียบเทียบปรับตั้ง15นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่โอ้ตอนนี้พุทธครับผม15ถึง17ครับ17ครึ่งครับโอ้แล้วว่าก็เรียกแค่ช่วงว่าอากาศกับเรือแต่มีเหตุจังซี่นะอ๋อฝนตกอีหยังก็ว่าไปครับก็เรียกว่ามีเหตุจุดบริการมีเหตุว่าที่ส่วนเหตุส่วนกันครับอีกครั้งนึงครับครับแต่ว่าพวกเราเขาก็ตั้งตั้งกันประมาณสักไม่ถึง5นาทีครับก็ป้องกันอาชญากรรมนั่นเนาะครับผมครับป้อมๆแต่เรื่องไอ้ระหุโทษก็มีตักเตือนในบ่ครับนี่ครับคือหมวกกันน็อกคือหมวกกันน็อกครับไอ้เรียกว่าขับรถไปแดงนะขับรถไปแดงคือกูบ่รู้กันแน่นําเพิ่นไปแดงผมมาบ่ทราบเพิ่นหรอกบ่ทราบว่าผมสิแนะนําเยี่ยมเลยครับมันแก้ใครบ่ได้แม่ครับมันบ่ประชาชนแก้บ่ได้เนาะมันเป็นมันเกี่ยวกับคนทรงเกี่ยวกับแก้ได้ดิแม่นก็ว่าไปแดงแก้บ่ได้แล้วแล้วก็ใบขับขี่เด้อผู้กองเนาะเพราะว่าช่วงนี้แม่นคือใบขับขี่ท่านคือสิมันเกี่ยวกับโควิดน้ำนี่พวกผมสิพนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์คือใบก็ขี้เบิดฝักเป็นปีหรือว่า6 7 8เดือนกันสิน่ะเออครับแล้วเทียนนี่อุ้ยผมมาจากเมืองนอกไม่ครับจังซี่แม่ครับบ่ได้บ่บักตั้งปี62 63จังซี่นะอ๋อไอ้นั่นก็แล้วแต่พี่นะแต่ว่าไอ้ช่วงประมาณมกราคมนี่ช่วงโควิดเนาะพูดถึงก็อารมณ์มันรวยผมว่าคือว่าไปเฮ็ดใบกับขี้บ่ได้แม่นเฮ็ดบ่ได้เลยแหละคนทรงเขาประกาศมาอยู่แล้วครับเขามีหนังสือมันมีคําสั่งของคนทรงอยู่แม่นครับพ่อกันครับผมจะพ่อวันที่30ไปมีผู้น่าเออครับ
ไอ้คนส่งของโค้งมือกับสำนักตัวไหนครับคือว่าเขาท่านเห็นหรือเปล่าครับใช่ใช่ว่าไอ้คนพื้นที่ทำคิวเช็คให้ชะลอเลยคือคนส่งประสานครับไอ้สำนักตัวไหนครับคือว่าเพราะว่ายังเขาแต่ว่าเขาจะเกิดที่ว่าเงินเสียที่ว่าต้นมากกว่าที่นี่ภาษีครับมีที่ครับครับภาษีเขาเห็นไหมเลยว่าต้องไงตัวนี้ภาษีน้ำของน้ำขนส่งนะครับมันเห็นเป็นคล้ายๆป้อมแรงขับไปเพื่อถึงหาหน้าที่แม่นครับเร็วเร็วเป็นไงครับแต่อาจจะมีกระทบเรื่องโควิดคนหาเงินยากแม่นมันลำบากเพราะว่ารถโอ้ไอภาษีก็ต้องจ่ายแต่ว่าเยียวยาก็บ่ดีอย่างต่างๆน้องก็กระเทียบก็ใช่ดูพินิจเอาแล้วผมมาเจอท่านก็ดูแลบริการดีอยู่ทุกรอบแล้วผมก็เคยมาเนาะครับโอ้สุดยอดนะนี่ยาจีรีเนี่ยผมจะผู้กองอย่างนั้นโทษทีครับผมผู้กองชอบครับผู้กองชอบภาษาจริงชื่อจริงอย่างนั้นผมครับชอบเกียรติครับผมเออผู้กองคุณครับครับผมก็คนน่ะครับผมงานกันมาท่องมาเจอเจ้าหน้าที่อัธยาศัยดีเนาะก็เป็นมิตรกับประชาชนดีใจครับในเรียนขอคิดเห็นความคิดเห็นในบ้านเราครับเพราะว่าเขาก็ถือลองเลี่ยนจากประชาชนมานั่นเองครับจังผมมามือนั่นเนี่ยมันเงี้ยพูดเรื่อยๆลงมาดีกันลงพอดไม่เบ้ามาเอื้อนนั่นแหละนี่แหละกับผู้นี้นั่งนี่พอต้องจับส่วนอย่าท่าลิ้นจริงๆพนักงานสอบสวนน่ะสิการใส่คำเบาเนี่ยนั่นต้องนี่นะทีเป็นถึงร้อยตำรวจเอกนะสัญญาบัตรนะเราเห็นก็เห็นประชาชนเขาลงมาที่ขอสงสัยอย่างเพราะมันสิมาจัดจังสันครับแล้วก็มาไทยลูกเข้าแล้วมาควบคู่บอกว่าสิออกไม้เรียกคือแค่ที่ผิดที่ยังออกไม่มาจังได้สิมาบ้าบอกไม้เรียกแล้วเกินไปคือช่วงนี้เนี่ยสิเปิดเพิ่มผมก็คือสิเน้นในหมวกกันน็อกครับแต่ว่าต้องไปประชาสัมพันธ์โรงเรียนก่อนไม่เกี่ยวกับไทยที่น้อยใส่หมวกกันน็อกครับนี่แหละครับบ่แม่นว่าใส่นี่เพราะแม่นว่าเส้นหนีญาติตำรวจจับเนี่ยแม่คือญาติเกิดว่าเดือดหัวเกิดว่าเหตุหัวฟาดปืนหรือว่าฝนลงมากมันก็มีแม่คือผู้กองบอกถือแล้วไอ้เรื่องจำนักเรียนเพราะแม่นยังมันมีผมมีข้อพิพาทหลายกับตำรวจตรงจำนักเรียนเนี่ยคือนักเรียนนี่การบังคับใช้กฎหมายนี่ยังบ่ฮอดพรบคุ้มครองเด็กเลยเอาแบบว่าพื้นๆก่อนว่าโดยบุญพื้นของตำรวจว่าแม่สิไปจับมั่วไหมครับคือเฮาต้องใส่นโยบายให้ผู้กับยังผู้ผอ.ยังนี่เว้ากันมีหนังสือเฮาสิเป็นประจำท่านคือประจำเลยว่าถ้าปืนเครื่องปั๊มนี่หมายถึงว่าม้อหกผ่านไปมันก็เลื่อนขัดขึ้นมาว่าครับครับเป็นผมที่ไปสิเงียบวิไลถึงอีกว่าปีที่เป็นไม่รุ่นเออนั่นแหละครับประมาณนั้นครับโรงเรียนมัธยมว่าปีให้ต้องคุยกันจังอันอนุบาลจังซี่อนุบาลคือมันก็ใส่เรามาพร้อมผู้ปกครองกันมาส่งเองผัดผมแม่ครับแม่นบ่ไอ้แม่แต่ไอ้นี่คือกันไอ้หม้อเด็กหม้อยังคือกันเพราะว่าแม่นครับคือถ้าไปเบิ่งกฎหมายคุ้มครองเด็กนี่ก็จบเท้าเลยคือเฮาต้องใส่นโยบายให้ผู้ใหญ่คุยกันแล้วให้ก็ให้เขาฝ่ายปกครองยังเขาดูแลกันให้ดีถ้าเฮามาบังคับใช้กฎหมายเด็กหน่อยมันผิดอยู่แล้วนะครับเฮาอ่ะมันผิดอยู่แล้วเพราะว่าเด็กเขามีพรบคุ้มครองเด็กอยู่เฮาสิมาบังคับใช้กฎหมายแห่งมูลหุโทษเนี่ยมันบ่ได้ดอกครับหมู่อยู่ว่าอันตรายแต่ว่าด้วยสภาพว่าการดำเนินชีวิตของประชาชนเงินมาแล้วหมู่บ้านเสียงพอดีแล้วก็เด็กน้อยยังแค่ขับรถไปบ้านมาโรงเรียนมันอันตรายแต่เขาก็ต้องว่าในเชิงนโยบายกับผู้หลักผู้ใหญ่กันดีกว่าอย่าไปลงโทษกับเด็กมันบ่ถูกเพราะบางเทือบ่แม่นหยังผู้กองจับยึดรถเด็กไปแล้วก็ให้เด็กหาเงินมาจ่ายเป็นท่านสินะที่ผมมีข้อพิพาทกันมันโทษ3ท่านอันนั้นนี่ครับนักเรื่องครับมันเรียกว่าดุลพินิจของตำรวจที่ก็นั่นล่ะก็ถึงว่านั่นน่ะคือตำรวจรับผู้ลงโทษว่ามีใส่ก็บ่คือกันแม่นผมคิดว่าท่านนี่โอเคเลยได้เยี่ยมครับที่ว่าไอ้นี่ผมมาเจอไว้แต่จําจําได้แต่ก่อนขับเบ็ดมาสีหนังเงินเทื่อนึงเจ้าเอาเงาะยายผมกินจําได้อยู่คือจังซี่ไอ้เด็กน้อยนักเรียนเนี่ยบ่ใส่หมวกน้องผมบอกไอ้ลูกน้องได้ว่าบ่แม่นว่าปล่อยไปเลยเอื้อนมาหาผมแม่นๆๆอบรมผมสิได้อบรมแม่นว่าอีหลาลูกหลานใส่หมวกกันน็อกเนี่ยบ่แม่นว่าพ่อใหญ่สิจับเด้คือเพื่อความปลอดภัยแม่นคือว่ามันลงมายังอุบัติเหตุเกิดได้ด้วยล่ะครับหัวฟาดพื้นเสียหน้าควบพิการสมองหรือว่าจะตายก็ว่าไปอยู่นะครับเฮาก็ต้องคือคันปล่อยไปเลยทําพาเสือจังซี่มันก็มันยามมันได้ใจแม่นๆๆเพิ่นมาว่าผมสิบอกลูกน้องเขาสิบอกลูกว่าเอิ้นมาเอิ้นมาแต่ว่าเอิ้นมาก็พอช้างมีไม้วันโคครับโคเรียกปลามันปลาป่วยดอกครับมันได้เงินมาโรงเรียนจักบาทล่ะแม่นนั่นแหละ
นี่แหละประเด็นนี่แหละประเด็นอยู่ผมมีพี่พากับตำรวจผมบอกเลยเงินมาโรงเรียน200สิครับเขาเป็นพันเป็นพันเหรอไม่เชื่อมันมียึดรถไว้ยึดรถคือเขาบอกเรามันเร็วแต่รุนวิริของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแม่นแม่นแม่นแล้วถามว่าเนี่ยเรื่องสำคัญเลยดุลพินิจเกิดเพราะว่าแล้วตำรวจบางง่ายนี่ไล่บุตรีภาวะมองไหนคือไอ้พ่อเฮาทักตัวเรื่องดุลพินิจกลายเป็นว่าถ้าผมไม่จับแล้วคนอื่นก็เอาเยี่ยงอย่างยังสิมันคำว่ามูนี่มันบ่หน่าออกจากปากตำรวจมันบ่ได้แก้ปัญหาไม่แก้บ่ถึงจุดผู้กองเราไม่มันกับถูกต้องอ่ะมีหลายอย่างครับผมเลยนะครับนี่ลิผมจินช่องถึงผมก็เคยเว้าไว้ปีนี้ฟังอยู่ว่าเป็นมาที่มากันครับผมมานี่ดีตลอดที่พวกฝั่งด้านใดพอผมต้องไปลงไปดีตลอดบ่เคยไปใครครับเพิ่นก็พอซื่อๆหรอกผมเพิ่นท่านประจําเฮ็ดคือท่านตํารวจคือผู้ดีแม่นสิ่งใดดีท่านก็ที่ดีก็ดีแต่ว่าคันจะพื้นจะเพื่อมาผมก็สวนนักขึ้นกันน่ะครับแบบเพราะว่าต่อไปครับท่านเป็นกองเคลื่อนไหวอ๋อครับพี่มีกองเคลื่อนไหวขับเคลื่อนไหวมาทำครับท่านกองรุ่งตัวกองไร้ตัวครับที่ว่าโคตรหมายถึงอะไรพวกครับที่ว่าโคตรที่ว่าโคตรโอ้ที่ว่าโคตรหมายที่ว่าไอ้ครูทีมาไอ้มาไอ้ดุมาถูกกันถูกกระทรวงแค่กันครับปั๊บมีข้อคิดเหรอวันการโว้การแชร์ของเจ้าหน้าที่มีบ่ให้ท่านเนี้ยจริงๆนะครับอ๋อท่านใดที่ได้ขอไปแสดงในความคิดเห็นในการมีได้แต่ที่มีชื่ออาโคตประจำดันครับไอ้ยุทธตัวสมัยใหม่นี่อยู่ฟังท่านสุบันครับมันต้องมีชื่ออาโคตแสดงอยู่นี่มีบ่ล่ะครับมีครับอ๋ออยู่ใส่ครับพูดมากครับครับก็อย่างไม่หมดอันนี้บ่จังสิแม่นบ่แม่นตัวนี้ผู้ไอ้นี่ของผู้การผู้การนี่ว่าส่วนอันนี้ของพ่อเจ้าบ่ครับยุคอันนี้เพื่อให้มาผมก็ทางครับครับเอาไว้นี่เพื่อชมท่านนั่นแหละบ่ได้นั่นแหละเอามาเลยครับเอาอีลีเอาได้ล่ะคิวออฟโฟเดี๋ยวผมแนวทางนะคือแนวทางครับอย่างชมด้านยุคใหม่นะครับด้านที่ถูกต้องเนาะผู้กองชอบเนาะผมมาเจอเพิ่นมาเจอท่านหลายครั้งท่านก็อัธยาศัยดีนะโดยปกตินะครับอัธยาศัยดีท่านก็เป็นมิตรกับประชาชนนะครับผมมาเจอทุกครั้งนะแต่ก็สภ.วาปีปทุมนี้ก็ตั้งในการตั้งด่านนี้ก็ทีและบ่อยมากนะครับเส้นนี้ทั้งสองฝั่งนะครับจริงๆตามกฎระเบียบนะครับตามกฎระเบียบการตั้งจุดตรวจนะครับมันคือการตั้งด่านเนี่ยต้องถนนเนี่ยนะครับตั้งได้แค่ฝั่งเดียวนะฝั่งเดียวถ้าตั้งสองฝั่งต้องมีผู้ควบคุมด่านสองคนนะครับนี่คือตามกฎระเบียบจริงๆแล้วนะครับเนี่ยครับร้อยตำรวจเอกอ๋อครับครับนะครับร้อยตำรวจเอกชอบเกียรติแก้วธานีสภ.วาปีปทุมนะครับท่านโอเคเนี่ยนะครับก็ผิดถูกว่ากันไปครับก็จริงๆการตั้งด่านนะเป็นผลดีอยู่แล้วนะผมไม่ได้คัดค้านนะครับนะไม่ได้คัดค้านถ้าด่านที่ถูกต้องนะครับตามระเบียบนะครับคือที่มีระเบียบเพราะเพื่ออะไรครับที่มีระเบียบและขั้นตอนนะครับการที่มีกฎระเบียบหรือคำสั่งต่างๆเนี่ยก็คือเพราะว่าเพื่อให้ไม่สร้างปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนนะประชาชนที่บริสุทธิ์นะเดี๋ยวถ้าผมพูดไม่ครบเดี๋ยวทางมีพวกเห็บมงเห็บหมามาแขวะเองว่าการตั้งด่านทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วทำไมประชาชนไม่แล้วทำไมต้องทำผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับคือเขาเรียกว่าเราอย่าลืมว่าประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาก็มีคนที่ไม่กระทำผิดอยู่มีคนบริสุทธิ์ที่ไม่ละเมิดไม่กระทำผิดกฎหมายมันมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเขาต้องมาชะลอรถเห็นไหมนี่คือกระทบแล้วต้องมาชะลอรถมาจอดมาเหมือนมีสิ่งที่กีดขวางนะในด่านในจอดในอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็เสียเวลานะครับคือการใช้ชีวิตโดยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะแต่ก็ประชาชนเขาก็พร้อมที่ให้ความร่วมมือนะแต่ว่าในกรณีแบบถ้าคนที่กระทำผิดนะเขาว่าไปตามผิดนะครับแต่ช่วงนี้เรื่องใบขับขี่นะครับนะผมว่าเรื่องใบขี่แล้วก็ภาษีเนี่ย ก็ต้องเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจอ่ะครับใช้ดุลพินิจเพราะว่าทางหัวหน้าหน่วยไม่ว่าจะขนส่งหรือต่างๆนี้เขาก็เรียกอะไรก็มีหนังสืออย่างชัดเจนขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าใ
ให้อารุณมารวยแล้วก็ใช้ดุลพินิจในระหว่างนี้นะครับอารุณอารุณมารวยแล้วก็ใช้ดุลพินิจในระหว่างในระหว่างช่วงโรคระบาดหรือโควิดนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะทุกอย่างนะครับนะตรวจดูใบขับขี่นะครับแต่ผมมองว่ามาตั้งด่านมาขอดูแต่ใบขับขี่ผมว่ามันไม่น่าจะโอเคนะเพราะอะไรรู้ไหมก็บอกแล้วครับว่าช่วงนี้มันช่วงโควิดด้วยขนาดเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะครับเรื่องอยู่ๆเนี่ยมาตั้งด่านเพื่อจะเรียกดูแค่ใบขี่มันผลกระทบเนี่ยมันมากกว่าก็คือเรื่องของอะไรอ่ะผลกระทบมันมากกว่าคือเรื่องของนะอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างนี้ก็ไม่ต้องตรวจเห็นไหมก็เนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่นะก็ถ้ารถไหนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็พอรู้จักกันก็ไม่เรียกตรวจเห็นไหมก็นี่คือมาตรฐานของข้าราชการไทยเนี่ยอยู่หน้ากล้องเนี่ยนะเมื่อกี้เป็นรถของเป็นรถของตำรวจอ่ะนะนี่นะตำรวจไม่ได้เข้าเวรออกเวรนะครับประมาณนี้แต่ประชาชนตรวจทุกคนแต่พอเป็นข้าราชการหรือเป็นตำรวจไม่ตรวจนี่มันสองมาตรฐานเห็นไหมกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยเห็นไหมจะตรวจใบขี่เห็นไหมจะตรวจใบขี่แต่อาจจะยังไงอ่ะไม่มีมาว่ากันไปนะเดี๋ยวเห็นไหมนะครับก็ว่ากันไปผมถึงบอกว่าเรื่องเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำให้เสมอภาคอ่ะถ้ากฎหมายเสมอภาคอ่ะนะไม่ต้องห่วงประชาชนเคารพอยู่แล้วนะกฎหมายว่าประชาชนไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับแต่ที่ประชาชนเนี่ยเริ่มมาลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ต่อสู้นะเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะอะไรนะเพราะว่าเลือกปฏิบัตินะครับเลือกปฏิบัติบ้างนะครับแล้วก็กระทำเกินอำนาจบ้างอะไรพวกนี้เนาะนะแล้วผมว่าเนี่ยสร้างถ้าในคิดของผมนะคือการที่มาตั้งด่านเพื่อขอดูใบขี่เนี่ยมันสร้างปัญหามากกว่านะผมว่านะนะครับมันสร้างปัญหาให้กับประชาชนที่บริสุทธิ์มากกว่าเพราะว่าต้องมาชะลอมาจอดรถเดี๋ยวแล้วขอดูใบขี่เนี่ยมันใช่ไหมล่ะนโยบายของการตั้งด่านคือขอดูใบขับขี่เลยครับคำถามนั้นไม่น่าจะใช่นะนโยบายขอดูใบขับขี่แล้วตั้งด่านนโยบายเพื่อขอดูใบขับขี่นะและช่วงนี้ช่วงโควิดนะมีคำสั่งจากคนส่งเขาเรียกว่ามีหนังสือจากคนส่งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ความร่วมมือในเรื่องการชะลอในเรื่องการตรวจใบขับขี่อะไรพวกนี้นะครับหมดอายุขาดอายุอะไรพวกนี้ครับครับผมวันที่5นะมิถุนายนครับพี่คนเวลาบ่าย3ครับนะด่านวาปีปทุมนะครับตั้งทั้ง2ฝั่งนะครับนะมีพนักงานสอบสวนมานั่งครับแต่เค้าเรียกว่าผู้ที่เปรียบเทียบปรับแล้วลงสมุดเล่มเหลืองนี่ไม่ใช่นะนะเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับลองไปสอบถามดูครับไม่มีจุดบอกล่วงหน้านะครับว่ามีด่าน150เมตรผู้กองเราบ่มีป้ายบอกล่วงหน้า150เมตรนี่ครับผมไอ้ได้อ๋อไอ้มอเตอร์เนี่ยบ่บ่ครับเลยมีครับผมบ่เป็นแท่นเหล็กเลยอ๋อแท่นเหล็กครับอ๋อครับฟังพูดกันนะมีอยู่ทั้งคืนครับครับผมอยู่2วันอ๋อมีครับแก้ไขครับก็ขอบคุณหลายครับเราไอ้ปกติแล้วการตั้งทั้ง2ฟังนี่มันต้องมีภูมิคุ้มด่าน2คนแม่นสิครับโดยหลักอ่ะตามระเบียบคือจราจรมันมี2ชุดหมายถึงรูปภาพนี้นะครับครับกับผมเนี่ยผู้ควบคุมครับว่า2ฝั่งผมครับมันมีผู้ควบคุมกับรูปเบื้องภาพรวมของเสร็จแล้วครับว่าแต่ในกฎระเบียบนะในกฎระเบียบเนี่ยมันต้องว่าถ้าตั้ง2ฟังมันต้องมีผู้คุมด่าน2ชุดแม่นแต่มี2ชุดที่เหลือแต่ว่าจังมืออื่นผมผักมันครับชุดที่2เป็นของห้างจริงๆบ่มี2ชุดครับแต่หมายถึงว่าคือตรงนี้คือผมครับครับผมอืมกับเบิ่ง
ภาพร่วมมาได้ปีนั้นมีปัญหากับไม่เอาเวอร์คือผมสิบึงภาพร่วมนะครับในการปฏิวัติของลุงห้องนะครับเราพนักงานสอบสวนมาจากคนครับคนเดียวครับผู้เดียวเราไอ้ผู้เดียวผมไปเห็นเซ็นเอกสารเลยมีแต่ไอ้ผู้กองต้องคุณเป็นคนเขียนโอ้ไอ้อันนั้นเป็นเส้นไอ้สมมุติเล่มเหลืองอย่างวันนี้นะผู้สูงผู้ลงยังไงเป็นพนักงานเปรียบเทียบกับผู้เส้นครับแต่สมมุติไอ้ไม่เสร็จเล่มเหลืองไหมเนี่ยครับเพราะสมมุติเล่มเหลืองนี่ต้องผู้มาสอบสวนนะครับเพราะผู้บันทึกไหมครับต้องเป็นพนักงานสอบสวนเด้เพราะว่ามันเป็นเพื่อนอย่างมันเป็นหลักฐานเฉพาะเป็นเฉพาะพนักงานสอบสวนเป็นคนเป็นผู้สอบสวนสิครับบอเบนว่าแม่นเลยรักคือความคิดเห็นกันคืออันนี้ที่เสียแก้ไขอันนี้มันคือว่าถูกของกระทรวงแก้ไขต่อไปบอเบนยังเพราะว่าตอนนี้ผมไปตรวจสอบส่วนแบ่งของจราจรเนี่ยมันตั้งแต่มกรามามันบอกเขาเทศบาลเด้เดือนธันวาธันวามานี่5เดือนครับนั่นคิดว่าจังไรนะคือได้รับแค่บาทคืออันนี้ต้องผมก็ต้องติดไปวอลครับผู้ว่าการสาธารณสุขกับอำนาจก็นั่นแหละเพราะว่าหยังเพราะว่าไอเนี้ยคือผมสังเกตพนักงานสอบสวนมากกับนั่งยูซื่นเสียนั่งเล่นโทรศัพท์เสียแล้วไอแล้วก็มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ติดลงบันทึกได้สมมุติเล่มเหลืองต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่ได้คือที่ต้องครับเกี่ยวกับที่นี่ล่ะครับตรงการเรื่องการรู้สึกกับผู้ประกาศนะครับผู้ประกาศนะครับผมคือเรื่องผู้ท่านเองครับนั่นแหละมันสิมีปัญหาเพราะมันสิน้ำมาหอดผู้กองน้ำหน้าที่ของเรามันซุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าเขาเป็นคนต่างด้านนะครับพุ่งทีได้ว่าครับผู้ดำเนินการจอดทำบุญคอยการเพื่อเพื่อผมมาเมื่อนะครับผู้นี้ว่าเป็นประเด็นกันครับว่าเป็นเรื่องผู้เดียวจะเป็นประเด็นด้วยเงาเลยแบบถึงเรื่องมันติดถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหมดที่ไหนมันยกไปเลยผู้เดียวไอ้มันนี่ไอ้นี่จังสิครับคือผมบอกลุงน้องว่าผู้ใส่หมวกกันนอกมากครับครับเกิดในตะเกียงกันได้ครับจังสิครับตำรวจเพิ่นตั้งด้านกวดขันวินัยจราจรมานี่นี่เนี่ยผู้ชายเห็นด่านอยู่กับเจ้ากับผ่านมาเพิ่นก็เลยกล้าบอกให้มาที่ละแต่ว่าฟังผมบัดนี้จะสว่าเรื่องหมวกกันนอกอีหยังให้คือตัวนี้นี่คือเจ้าบ่ได้ใส่เราเรื่องหมวกหน้าเฝ้ากับเรื่องส่วนตัวคือหมวกกันน็อกมันเป็นพลวัตจราจรตำรวจคนต่างๆมันก็ขวดขันย่ำได้กับย่ำต่างด้านนี่แหละขี่ไปไล่จับกันเนิบตลาดตะเล่มกับโมเมนต์ตำรวจต่างด้านมันก็ขวดพอได้ขวดขันพอได้ก็ไปไอ้ขันทิ้นด้านกับลบเอาขันไปเยี่ยมกันหมายถึงว่าโมเมนต์นั่นบอกคือผมดีกันอยากให้ใช่น่ะเพราะงั้นว่าญาติตำรวจจับเออเดี๋ยวนี้เราไม่ใกล้ๆจังสี่ละมาเอายี่นี่เพื่อจังสี่พลวัตจราจรมันว่าการตะเกียนได้ใส่หมวกกันน็อกกันโบยังใส่กับถือเจ้าหน้าที่พ้นปั๊บขัดปั๊บแล้วก็ติเครียดที่กันอีกแต่ว่าเกาตะเกียงได้นะครับผมแย่ผมใส่วิชาบ่อนมากบอกว่าขัดจีบด้านที่เฮ็ดตั้งไหนให้ใส่เส้นสมองเอาขัดจับกันกับเครียดที่กันอีกกับยุทธเทศบาลที่ว่าแม่นเตี้ยเออใกล้ใกล้ใกล้คอยกับเจ้าก็เสียหน้ากันซุ้มเมื่อครับไอ้เกียงกันได้ต่างไปต่างเหตุกันไปทางถนนระวังนี่ก็จังสี่แหละครับครับนี่แหละการตักเตือนได้ครับใจประชาชนทำยังไงต้องมีใจให้เจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยให้ใจจริงๆนะต้องใจประชาชนนะครับประชาชนกับผู้กองตำรวจเนี่ยตักเตือนนะครับผู้ควบคุมด่านผู้กองร้อยตำรวจก็ยังมีพันๆมาไอ้เด็กใหม่นักเรียนเนี่ยเขาเสียภาษีแล้วแต่ว่าใบภาษีเขาไว้ใส่บ็อกซ์ดิซึ่งเพราะว่าเขาไม่ทันมีกรอบใส่ครับผมลุ้มปั๊บเขาก็จนได้เหรอขณะเขามีหลักฐานมาเสียแล้วเสียแล้วทำว่าจะใช้ขึ้นหนึ่งหมวกกันนอกนะครับพ่อไอ้เพื่อควบกว่าไฟของผู้ชีพพอเวลาลมมากมันหนักมันหนักแล้วตอนนี้เอาท้องที่ว่าปีตายเพราะมอไซไม่สวมหมวกเงี้ยภัยเนี่ยเยอะเอาทำไมตำรวจไม่กวดขันกันยากอีกทั้งแก่ครับก็เลยต้องประชาสัมพันธ์ก่อนเลยให้เอามาก่อนตั้งด่านตั้งสี่นะครับครับแต่จนมากเห็นโดยสมัยก็ขอเบิ่งแต่ใบขี่นะครับจริงจริงจริงช่วงนี้ก็แต่ทุกขั้นสิบวันต่อที่ยืนมั่งนี่แม่นแต่ว่าเมื่อกี้มีข้าราชการน่าจะเป็นตำรวจมากกว่าตรวจบางทีมันนี่แหละประชาชนมันก็เลยรู้สึกว่า2มาตรฐานแล้วก็บ่มันเฮ็ดให้ประชาชนบ่อยากเคารพกฎหมายบัดนี้เฮาก็ไปโทษว่าทำไมไม่เคารพกฎหมายสิมันก็ยากกันทะเลาะกันเพราะว่าลังเทอหลักการปฏิบัติเลือกปฏิบัติสิก็มีหลายลังเทอยกมือให้กันก็ให้ผ่านไปสินะผมก็บ่ได้ว่าตอนนี้หรอกว่าเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมมาแต่ใดนะแต่เฮาก็อยากเปลี่ยนแปลงเพราะยุคนี้มันยุคโซเชียลยุค
เทคโนโลยีแล้วมันริ้วมันไม่เช็ดจุกไม้ห่างกันแมนฉะนั้นมันทราบยังออกไปมันดูบ่ดีอ่ะครับครับเจ้าอยากให้โตคือมันห้อนมันแดดโคตรครับชื่อไหนมันจะบ่ห้อนครับสพ.วาปีปทุมนะครับสพ.วาปีปทุมตั้งตลอดครับผมครับคิดเห็นกับผมบ้างครับดีใจครับมีพนักงานสอบสวนตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับนะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกครับตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเล่นโทรศัพท์นะแต่ว่าผู้กองด้านในจะเป็นคนที่เขียนลงสมุดเล่มเหลืองนะครับผมว่ามันไม่ชัดเจนนะคือไม่ใช่ทำผิดระเบียบอะเอาง่ายพูดตรงๆนะฮะทำไมถึงผมถึงกล่าวว่าทำผิดระเบียบเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเราไปขอดูเรื่องเงินยอดเงินรางวัลนำจับหรือส่งเทศบาลแล้วตั้งแต่ธันวาคมถึงตอนนี้ไม่มียอดส่งเลยแต่ตรงนี้ผมก็ต้องตรวจสอบไม่มียอดส่งเลย5เดือนนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่านี่ฮะการปฏิบัติเนี่ยผิดขั้นตอนผิดระเบียบอะเอาง่ายๆเนี่ยพนักงานสอบสวนก็นั่งอยู่นี่นะแล้วเขาเว้นบ่ล่ะเพิ่นนี่เขาครับบ่เอาแล้วคือเขาเว้นคือบ่อยู่โรงพักเขาเว้นมาต่างนานอ๋อเขาเว้นต่างนานแล้วจริงๆอ่ะสมมติเล่มเหลืองตามระเบียบพนักงานสอบสวนต้องเป็นคนสอบเพราะว่ามันเป็นการสอบปากคำผู้กระทำผิดเด้นะแล้วก็ต้องลงให้ครบลงเขตเกิดอีหยังนี่อยู่ใสเพราะว่ามันจะได้นำส่งเงินได้นะเนี่ยผมบอกเลยดูเหมือนสีครบองค์ประกอบแต่มันผิดระเบียบถ้าเป็นอย่างผมบอกสิเพราะว่าไปตรวจสอบตั้งแต่ท่านว่าจนหอดมานี่มันบ่มียอดส่งไปแล้วเจ้าตั้งด่านกันซื้อมือมันบ่ล่ะเนี่ยผมก็ไปอยากเลยเพราะท่านก็ดีผมเข้าใจท่านตามอันนี้แต่ว่าไปแรงตะกี้ครับ3เวลา2เวลาแต่ผมมาไปนี่ก็เลือดจัดไปเดี๋ยวจะสอบกันไปแต่ว่านี่เจ้าไปแรงเพราะว่ามันมีความมุ่นอยู่แล้วนะครับความมุ่นไอ้อาตั้งด่านความว่ามีไว้เชื่อว่ามันเก็บเลยตามเท่าที่ระยะจนผู้สัญจรไปมากเนาะครับเพราะว่าควายนี่มันเก็บเลยมันมีเจ้าหน้าที่ก็ตามครับตั้งทั้ง4เขาก็เรียกว่าเป็นด้าน24แต่แท้จริงๆก็ได้ปฏิบัติงาน24มัน2เวลาแค่ว่าตั้งไปซื้อตั้งไว้24นะครับแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายรอบอ่ะเก็บอยู่พอได้ตั้ง24คือเก่าแล้วเชิญชมผู้กองไปผู้กองชอบเกียรติอัธยาศัยดีมากครับผู้กองลอยจังหวัดอีกครับแต่เขาสิดำเนินการเรื่องไอ้เรื่องนั่นเนี่ยมันก็เรื่องเก่าก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับเพราะว่ามันไม่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไงเขาได้ตรวจสอบแล้วนะพูดง่ายๆกับทั้งเจ้าหน้าที่กับบ่มีเหี้ยงเลยบ่มีกันก็จะว่าจังไหนเดี๋ยวก็สิไปบ้านมิ้นบ้านอีกนะตามนั้นตอนนี้ขั้นเบาที่ดีๆเลยนะเอาพอง่ายจริงๆเนาะที่ที่ผมจะไปประธานครับผมบอกว่าผมครับผู้ประกอบการทำครับคือผมลองเบิ้งครับติดไฟปฏิบัติครับอีกอย่างคุณส่งกันอีกอย่างในมือนั่นแหละว่าพร้อมๆว่าตั้งถึง19นาฬิกาจากสิบจากบ่าย4โมงถึงตุ่มหนึ่งครับว่าผมอยู่ตั้งหากว่าเขานากว้างนี่ละจริงๆมันแค่ผมไปตรวจสอบทั้งเอกสารแล้วตั้ง4โมงถึง6โมงครับเดี๋ยวผมมาเจอด้านเมืองกันหกโมงประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มนึงเนี่ยทุ่มนึงครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขามีมาตั้งถึงทุ่มนึงนี่แหละมันก็ยืนยันกันด้วยความจริงนะอันนี้ผมบอกตามความจริงตามกล้องตามคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่บอกเมื่อนั้นแล้วก็ประกอบด้วยเอกสารที่ไปคัดมานะครับครับชัดเจนทุกอย่างว่าบ่มีเงินนำส่งเลยเหรอตั้งแต่ทันว่าไปเรียงตั้งจุดตรวจนะก็คือว่ามันเลิกบ้านไปแล้วในวันนั้นได้เจ้าหน้าที่นี่ตัวผมแต่ผมมันเสียคนเยอะก็เลยผมก็เลยดำเนินการทางการเอกสารทางราชการที่มันชัดเจนนะครับเจ้าซีอาซีมีเรื่องของการเล่าเว้นพื้นที่ชอบเนาะครับได้บัตรนี้ก็ไปขอคัดสำเนาอยู่อบต.หนองแสงเจ้าหน้าที่การคั่งของอบต.ก็ยืนยันมาว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม63ถึงมื้อนี้ละถึงพฤษภาคมนี่บ่เคยได้เงินจักบาทเลยครับจากสพ.บ้านบีซึ่งตอนนี้มันกำลังดำเนินการด้านเอกสารนี่ผมยกยืนยันแต่ว่าด้านคุยโทรศัพท์นี่มีแล้วเยอะเลยครับด้านพูดคุยยืนยันก็ในกรณีแบบนี้นะพนักงานสอบสวนมานั่งอยู่กับไอ้ด้านมานั่งประกอบมานั่งประกอบแต่มีสมุดเล่มเหลืองเป็นจริงครับแต่ว่าบ่ปฏิบัติงานบ่ปฏิบัติแล้วก็สมุดเล่มเหลืองนี่ก็พนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ลงเองซึ่งตามว่าถ้าที่เอาตามกฎหมายจริงอ่ะมาตรา162น่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้องจดต้องกรอกนะครับเดี๋ยวจริงๆเนาะตัวนี้นะสำหรับพนักงานส่วนนะไม่เกี่ยวกับแผ่นดินนะครับเพราะว่าตนเองนี่หน้าที่ต้องเฮ็ดตัวนี้แต่บ่เฮ็ดนะอืมว่ากันไปตามนั้นแล้วก็มาคมครูนะแม่นบ่มันกระบอกมาสิออกไม้เรียกตั้งแต่มือพ้นจนความมือนี่ก็ท่านเห็นอยู่เดี๋ยวเพิ่นกำลังเห็ดอยู่จะยิงกับมาสองรอบแล้วก็เห็นมาจะออกให้ผมจะทางก็ต้องส่งไปบ้านก็ได้จะออกพวกบาผมเดี๋ยวผมมาเล่าเองไม้เรียกในสอดฐานที่ผมลงมาถามมันผิดยังแห้งเหรอโอเคซึ่งมันนะครับขอบคุณผู้กองก่อนเกียรติหลายๆครับขอให้ตำแหน่งหน้าที่กันงั้นมุ่งลุ่งสาธุเด้ออย่ามาตักจากนี้ได้โอ้สูงมา16ปีเด้อเนาะครับสิเกษียณแล้วแม่นติ5ปีครับ5ปีสู้เอาจะได้สอนมากหลายปีครับโอ้นะครับครับแต่ถ้าผมให้กับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ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 ก็มาเยี่ยมชมนะด่านว่าปีปทุมนะมีพนักงานสอบสวนครับคนที่เป็นข้อพิพาทที่ข่มขู่ตีใหญ่ว่าจะออกหมายเรียกนะฮะทำตัวขึงขังนะครับนะทำตัวขึงขังว่าจะออกหมายเรียกทั้งที่ตีใหญ่ยังไม่ได้กระทำผิดอะไรนะเอาง่ายๆนะครับก็ไม่ได้กระทำผิดอะไรนะครับก็ขึงขังแล้วก็ข่มขู่นะจะออกหมายเรียกต่างๆนะครับนะในวันนั้นนะฮะพอเราไปตรวจสอบแล้วในวันเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่มันเกินเวลาที่อะไรนะเกินเวลาที่ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าออกมาตั้งจุดตรวจนะครับนะเกินเวลาไปนะครับตรงนี้ก็คือละเว้นหรือการประพฤติมิชอบหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปที่เราไปคัดสำเนาการลงทะเบียนประจำวันลงบันทึกประจำวันการออกมาตั้งจุดตรวจและเข้านะครับแล้วก็เลิกนะจุดตรวจนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือไปตรวจสอบที่เทศบาลในเรื่องมีพนักงานสอบสวนมานั่งเปรียบเทียบปรับด้วยนะแต่ว่ามานั่งเฉยๆอ่ะนั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะแต่คนที่เขียนจริงเป็นแค่ผู้กองนะเป็นผู้กองเป็นคนลงสมุดเล่มเหลืองซึ่งในระเบียบมันผิดหมดอ่ะ1คือตั้งทั้ง2ฝั่งมีผู้คุมด่านแค่คนเดียวอย่างเงี้ยนะก็คือร้อยตำรวจเอกชอบเกียรติเนี่ยครับแค่คนเดียวนะท่านอัธยาศัยดีนะครับเพราะผมเจอหลายครั้งฮะมีแค่คนเดียว2คือพนักงานสอบสวนมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับพนักงานสอบสวนนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวแต่ให้ผู้กองร้อยตำรวจเอกเนี่ยเป็นคนอีกท่านนึงเป็นคนลงสอบเรียกว่าให้สอบปากคำผู้ที่กระทำผิดในเรื่องกฎหมายจราจรหุ่นโทษลงสมุดเล่มเหลืองเนี่ยเป็นคนลงนะฮะไม่รู้ว่าลายเซ็นไม่เห็นมีเซ็นอ่ะเห็นนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวอ่ะนะก็คือเป็นพนักงานสอบสวนที่มาคมครูตีใหญ่นะครับวันนั้นน่ะนะครับนะแล้วเราไปตรวจสอบยืนแสดงรางวัลนำจับที่เทศบาลก็ตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีการส่งไปแม้แต่บาทเดียวนะครับตอนนี้คือทางเทศบาลยืนยันมาแล้วนะครับกำลังรอเอกสารนะครับก็ต้องดำเนินการกันไปถูกผิดบ้าไปตามกฎหมายนะครับนะประมาณนี้นะก็ส่วนกฎหมายจราจรระหุโทษก็ผู้กองผมก็ได้เรียกว่าเสนอแนะนะครับว่าช่วงนี้นะครับมีหนังสือขนส่งนะเรื่องใบขับขี่บ้างเรื่องต่อภาษีบ้างนะมันกระทบกันหมดนะช่วงนี้ก็ต้องดูอลุ่มอล่วยนะครับแต่ว่าถ้าใบขี่ขาดเป็นปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ดุลพินิจเอาแล้วแต่ความผิดไปนะครับเพราะว่าประชาชนก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ฝากนะฝากไว้ในไลฟ์นี้นะไลฟ์สดนะครับในวันที่วันที่5มิถุนายน2564เวลาบ่าย3ด่านว่าปีปทุมนะครับก็จะเลิกอยู่ประมาณสัก17นาฬิกานะฮะ5โมงเย็นนะครับตามที่ผู้กองได้แจ้งมาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ถ้ามีอะไรขัดตรงบกพร่องหรือมีอะไรเสนอก็คอมเมนต์แล้วทักทายกันมาอย่างสุภาพนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมทั้งดูย้อนหลังแล้วก็ไลฟ์สดนี้ด้วยขอบคุณสวัสดีครับ